ริบบอนนะครับผลงานเดี่ยวชุดแรกของหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลนะครับทำยอดขายทะลุ100,000ก๊อปปี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามข้อมูลนะครับของกายอนชาร์ตนะครับที่เปิดเผยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าริบบอนนะครับงานมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของแบมแบมนะครับซึ่งปล่อยเมื่อวันที่15มิถุนายนทำยอดขายไปแล้วถึง133,156ก๊อปปี้นะครับและเป็นยอดขายอันดับที่7ในชาร์ตส่งผลให้เขาเป็นศิลปินเดี่ยวชายที่มียอดขายสูงที่สุดขณะเดียวกันนะครับริบบอนก็ยังติดอันดับ10ในชาร์ตประจำสัปดาห์นะครับ27มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในสัปดาห์ที่3ของการปล่อยอัลบั้มยอดขายก็ยังอยู่ในระดับสูงทั้งนี้นะครับแบมแบมก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงในมินิอัลบั้มชุดนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ MV เพลงริบบอนนะครับก็ยังมียอดวิวทะลุ52ล้านวิวไปแล้วนะครับส่วนการโปรโมทเพลงริบบอนของแบมแบมนะครับวางแผนที่จะสื่อสารกับแฟนๆผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยพลังอันสดใสที่มีเสน่ห์ของเขานะครับผมมินิอัลบั้มนี้นะครับเพื่อนๆชอบเพลงไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ